สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันรัตนลักษณ์ปัญจวุฒิพัฒน์จากคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะในรายการปรึกษาประดิษฐ์ท่านผู้ชมคะสำหรับในวันนี้ดิฉันก็ยังคงนำเสนอดอกไม้จากเทียนนะคะเช่นเดิมนะคะซึ่งมีท่านผู้ชมบางท่านนะคะได้โทรศัพท์มานะคะว่าส่วนผสมของเทียนนั้นยังไม่ทราบเพิ่งเป็นผู้ชมรายการนะคะเป็นรายการแรกนะคะเป็นครั้งแรกนะคะฉะนั้นเราก็จะมาดูที่ส่วนผสมนะคะว่าเทียนที่ดิฉันได้ละเลงออกมาเป็นแผ่นนี่ก็คือเป็นส่วนผสมของพาราฟีนแล้วก็ไมโครเวฟนะคะแล้วทีนี้นะคะยังมีคำถามต่อไปว่าแล้วทำไมถึงดูเนื้อเทียนนั้นนิ่มนะคะที่นิ่มก็เนื่องจากว่ามีปริมาณของไมโครเวฟนั้นเท่ากับในสัดส่วนที่เท่ากันแล้วก็มากกว่าพาราฟีนนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำพาราฟีนแล้วก็ไมโครเวฟนั้นผสมรวมตัวกันนะคะแล้วก็ลงในหม้อต้มนะคะหลอมละลายนะคะเมื่อหลอมละลายเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะนำไปละเลงนะคะซึ่งดิฉันจะนะคะละเลงให้ท่านผู้ชมชมนิดนึงนะคะนะคะละเลงไว้นะคะเพื่อที่จะรอให้น้ำเทียนนั้นนะคะเย็นตัวลงนะคะเย็นตัวลงซึ่งสีที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากเราใช้สีผสมเทียนนะคะใช้สีผสมเทียนหรือใช้สีน้ำมันนะคะที่ใช้ในงานดอกไม้ดินนะคะก็สามารถที่จะหยดสีของในหลอดสีน้ำมันนี้ลงไปได้ตามปริมาณที่เราดูให้สอดคล้องกับสีของกลีบดอกไม้และใบไม้ในธรรมชาตินะคะถ้าหากว่าเป็นใบไม้สีเขียวนะคะก็จะให้ท่านผู้ชมใส่สีนอกจากเป็นสีเทียนก็ใส่สีเบอร์37นะคะหรือว่าเป็นเบอร์39นะคะอาจจะหยดสีลงไปถ้าต้องการสีอ่อนก็ใส่เบอร์11นะคะก็สามารถที่จะผสมลงไปในเนื้อเทียนได้นะคะเมื่อหลอมเทียนให้ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะดูอย่างไรว่าเนื้อเทียนนั้นพอที่จะละเลงเป็นแผ่นได้ก็ให้ดูที่น้ำเทียนนั้นไม่ติดที่ทัพพีนะคะแต่ถ้าต้องการให้เนื้อเทียนหนานะคะท่านผู้ชมคะต้องหรี่ไฟพักเทียนไว้สักครู่หนึ่งเพื่อให้อุณหภูมินั้นลดต่ำลงนะคะจากนั้นเราถึงค่อยนำไปละเลงนะคะบนแผ่นกระเบื้องนะคะซึ่งในลักษณะของแผ่นกระเบื้องทีนี้หลายท่านถามว่าทำและแผ่นกระจกล่ะแผ่นกระจกนั้นน้ำเทียนที่ร้อนๆในแผ่นกระจกถ้าหากกระจกนั้นไม่ทนความร้อนท่านผู้ชมคะกระจกนั้นสามารถที่จะแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นแผ่นกระเบื้องนะคะทีนี้หลายท่านก็บอกว่าที่บ้านของท่านปูกระเบื้องเป็นลักษณะแผ่นๆในลักษณะนี้นะคะท่านทำความสะอาดให้ดีก็สามารถที่จะละเลงนะคะเนื้อเทียนลงไปได้และหลังต่อจากนั้นนะคะก็ใช้ไดเป่าผมทำความสะอาดนะคะเป่าแล้วก็เช็ดทำความสะอาดไปนะคะแต่ถ้าหากว่าอาจจะใช้แปรงหรืออะไรเหล่านี้ขัดนะคะก็จะเกิดความเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าเนื้อเทียนนั้นจะสะอาดได้เนื่องจากการใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นต้องใช้ความร้อนนะคะขจัดคราบของเทียนนั้นให้ออกไปได้นะคะนะคะเราย้อนกลับมาดูที่เนื้อเทียนหลังจากที่เราละเลงไปแล้วนะคะว่าพอที่สำหรับจะขูดได้ไหมนะคะต้องขูดในขนาดที่เทียนนั้นยังนิ่มอยู่นะคะอย่าให้เย็นตัวมากจนเกินไปนะคะก็จะแข็งตัวในลักษณะนี้นะคะส่วนนี้คือมีดนะคะท่านผู้ชมคะต้องเลือกมีดขูดนะคะเทียนนิดหนึ่งในกรณีนี้ก็คือเนื่องจากเนื้อเทียนยังนิ่มอยู่นะคะจึงทำให้เกิดการนะคะกอดกันเป็นก้อนเพราะนั้นแสดงว่าส่วนนี้เนื้อเทียนยังอุณหภูมิยังร้อนอยู่แต่ส่วนนี้นะคะได้ใช้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆศึกษาว่าอุณหภูมิประมาณไหนนะคะที่จะทำให้เทียนนะคะพอเหมาะกับการที่จะขูดเป็นแผ่นได้นะคะถ้าในลักษณะนี้เราก็จะใช้แต่ส่วนที่ยังใช้ได้แต่ส่วนที่เมื่อหลังจากที่ใช้แล้วเราก็นำไปหลอมใหม่นะคะในกรณีตรงนี้ก็คือส่วนนี้นะคะส่วนที่ใช้ไม่ได้นะคะเราก็ใส่ในหม้อต้มนะคะเพื่อที่จะใช้ใหม่สำหรับ
แผ่นกระเบื้องที่ยังคงมีเนื้อเทียนหลงเหลืออยู่นะคะก็ใช้มีดขูดแล้วจากนั้นก็ใส่ลงไปในหม้อต้มนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เหลือทิ้งนะคะน้ำเทียนต่างๆเราจะไม่เหลือทิ้งจะใช้กับงานตัวต่อไปได้ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้นำเสนอกับท่านผู้ชมก็คือดอกว่าน4ทิศที่เป็นในลักษณะของกลีบดอกที่เป็นสีชมพูซึ่งในวันนี้ดิฉันนำเสนอกับท่านผู้ชมในเรื่องของดอกนะคะอันโตมีเรียนะคะซึ่งเป็นกลีบดอกไม้6กลีบเหมือนกันก็ยังคงใช้สีเทียนแล้วก็เนื้อเทียนแล้วก็สีนะคะยังคงใช้เช่นเดิมแต่เปลี่ยนไปที่อุปกรณ์บางส่วนนะคะเรามาดูตรงที่ว่าเทียนที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะคือประกอบไปด้วยกัน3สีด้วยกันก็คือเป็นสีเขียวนะคะที่ใช้สำหรับทำใบนะคะและก็หุ้มก้านส่วนสำหรับเป็นสีโอโรสนะคะสีโอโรสอ่อนก็ใช้สำหรับกลีบขนาดเล็กด้านในส่วนโอโรสสีเข้มนะคะก็จะใช้สำหรับกลีบด้านนอก3กลีบนะคะนี่คือเป็นแผ่นนะคะที่เราจะต้องละเลงสีของเทียนนะคะนะคะวัสดุนะคะอุปกรณ์ในชิ้นต่อไปก็คือเป็นเกสรนะคะเราจะใช้เกสรสำเร็จนะคะที่เป็นลักษณะของตุ่มน้ำตาลตุ่มสีน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นเกสรเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ทั่วๆไปเราสามารถที่จะนำมาดัดแปลงใช้กับดอกอันโตมีเรียนี้ได้นะคะส่วนสำหรับตุ้มสำลีที่เราเหลือจากงานอื่นๆนะคะในลักษณะของรูปหยดน้ำอย่างนี้นะคะก็มาใช้สำหรับทำเป็นดอกตูมนะคะก้านลวดดอกนะคะก็จะใช้ลวดเบอร์18นะคะตัดแบ่งครึ่งให้ได้ประมาณสัก6นิ้วนะคะส่วนสำหรับก้านใบนะคะสำหรับในวันนี้เราจะใช้ก้านใบแล้วนะคะก้านใบจะใช้ลวดเบอร์24นะคะเป็นสีเขียวส่วนสำหรับลวดต้นซึ่งเป็นก้านช่อดอกก็จะใช้ลวดต้นที่มีลวดเบอร์18อยู่ด้านในนะคะแล้วก็หุ้มเสริมก้านนะคะส่วนที่สำคัญนะคะก็คือพิมพ์กลีบนะคะพิมพ์ตัดกลีบดอกนะคะพิมพ์ตัดกลีบดอกนะคะมีกลีบด้านในคือกลีบเล็กเป็นลักษณะคล้ายกลีบดอกบัวนะคะส่วนด้านนอกนะคะก็เป็นกลีบใหญ่นะคะจะต้องใช้จำนวนของ3นะคะของ3กลีบส่วนสำหรับใบนะคะเราจะใช้ใบประมาณ2ขนาดนะคะใบลักษณะก็คล้ายกับใบลิลลี่นะคะจะใช้2ขนาดนะคะส่วนสำหรับลวดลายของดอกอันโตมิเลียนะคะที่จะสวยงามแล้วก็มีลวดลายนะคะดิฉันได้นำกลีบดอกนะคะซึ่งเป็นปลายยางซึ่งใช้กับงานดอกไม้ดินดิฉันก็นำมาใช้ดัดแปลงมาใช้กับงานดอกไม้เทียนนะคะใช้สำหรับอัดลายกลีบดอกนะคะคล้ายกับดอกของดอกว่าน4ทิศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ใช้คนละนะคะคนละพิมพ์อัดลายนะคะส่วนสำหรับฟอลาเทปก็ยังใช้สำหรับที่จะประกอบช่อนะคะผู้กันเพ้นสีครีมตัดลวดนะคะเหล็กกรีดกรีบนะคะก็จำเป็นที่ต้องใช้อยู่นะคะเราจะมาเริ่มกันที่การเตรียมนะคะการเตรียมเราจะเริ่มที่ใบนะคะใบนะคะขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะต้องการที่จะใช้ใบใน1ช่อนั้นประมาณเท่าไหร่นะคะสำหรับที่ดิฉันได้นำมาเสนอกับท่านผู้ชมนั้นก็คือใช้ใบประมาณ10ถึง15ใบนะคะกรีดให้ได้ตามจำนวนนะคะที่เราต้องการใช้จากนั้นเราก็จะกรีดกลีบดอกนะคะกลีบดอกนะคะด้านในจะเป็นสีอ่อนกลีบด้านนอกจะเป็นสีเข้มส่วนนี้จะเป็นสีเข้มนะคะเพราะนั้นสีอ่อนเราก็จะใช้ผสมสีอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะละเลงเทียนนะคะท่านผู้ชมคะให้ละเลงแผ่นสีเทียนสีเข้มนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ใส่หัวสีในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะคะพอจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเติมเนื้อเทียนสีขาวลงไปนะคะหรือเรียกว่าเนื้อเทียนสีพื้นนะคะซึ่งยังไม่ได้ทำการผสมสีหยดลงไปนะเติมไปเพื่อเจือจางให้สีของกลีบดอกนั้นนะคะอ่อนจางลงนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะประหยัดนะคะแผ่นเทียนเราก็สามารถที่จะใช้
กลับหัวท้ายของกลีบได้ส่วนนี้คือใช้กลีบสีอ่อนไม่ได้นะคะสำหรับกลีบด้านนอกนะคะต้องใช้สีเข้มนะคะด้านนอกด้านในสีอ่อนนะคะด้านนอกต้องเป็นสีเข้มนะคะส่วนนี้ก็คือเตรียมกลีบนะคะกลีบด้านนอกด้านในนะคะกลีบนี้ก็คือเป็นกลีบสีอ่อนนะคะใช้ไม่ได้ต้องใช้แผ่นสีเข้มแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้เทียนนะคะแผ่นสีเดียวกันนะคะเราจะต้องมาเพ้นสีนะคะกลีบชั้นนอกให้เข้มขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะคะในส่วนนี้ก็คือเป็นกลีบชั้นนอกนะคะเราจะต้องขูดไม่ให้หางโคนกลีบเสียนะคะในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนื้อเทียนส่วนนี้นะคะอาจจะที่ติดกับมีดใช้มีดนะคะอีกด้ามหนึ่งนะคะขูดเทียนนะคะและจากนั้นถ้าหากว่าเทียนนะคะติดที่มีดนะคะก็ให้อังที่เตาในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็เมื่อมีดมีความร้อนเราก็สามารถที่จะเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่หรือเช็ดด้วยผ้านะคะเพื่อให้เทียนที่ติดอยู่นะคะออกได้ง่ายนะคะส่วนเศษเทียนที่เหลือเราก็สามารถที่จะใส่หม้อต้มในกรณีที่เราต้องการประดิษฐ์ดอกไม้นะคะแต่ละชนิดนั้นในปริมาณที่มากนะคะส่วนนี้คือเราจะเตรียมพักไว้นะคะนะคะเมื่อเสร็จจากส่วนประกอบทั้งหมดที่เราเตรียมในเรื่องของกลีบและก็ใบนะคะมีดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเช็ดให้เนื้อเทียนที่ติดอยู่กับมีดได้นะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะเริ่มตกแต่งกลีบดอกนะคะกลีบดอกทุกกลีบให้คลึงกลีบนะคะที่ริมโดยรอบนะคะขนาดละ3กลีบคลึงด้านข้างนะคะถือเป็นลักษณะของการลบเหลี่ยมนะคะถ้าต้องการให้กลีบดอกสวยงามนะคะเราก็สามารถที่จะนำกลีบนี้นะคะลงไปจุ่มเพื่อลบเหลี่ยมให้ขอบกลีบนั้นเนียนและก็มนมากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีหลายๆวิธีท่านผู้ชมคะก็สามารถที่จะนำมาใช้กับงานเทียนได้นะคะส่วนนี้คือจัดเตรียมนะคะเราจะเตรียมไว้นะคะให้ครบตามจำนวนที่เราต้องการใบก็เช่นกันนะคะใบก็เช่นกันก็คือลบเหลี่ยมนะคะถ้าหากว่าเราไม่ลบเหลี่ยมนะท่านผู้ชมจะทำให้ดูงานแข็งกระด้างนะคะไม่เหมือนธรรมชาติในการที่เราจะประดิษฐ์ดอกไม้จากเทียนนะท่านผู้ชมให้พิจารณา
เลือกดอกไม้นะคะที่เมื่อประดิษฐ์แล้วจะให้ดูเหมือนของจริงนะคะในลักษณะของบางอย่างดอกไม้บางชนิดเราก็ไม่ควรที่จะใช้ประดิษฐ์ด้วยเทียนนะคะจากนั้นสำหรับใบนะคะถ้าเป็นใบนะคะเราก็อาจจะจุ่มก้านด้วยน้ำเทียนร้อนๆ นะคะจากนั้นนะคะก็มาดามดามนิดนึงนะคะความร้อนที่ก้านนะคะจะช่วยให้เทียนที่เราตัดเป็นรูปกรวยนะคะหรือรูปสามเหลี่ยมยาวดามนะคะแล้วก็อาจจะใช้ไดเป่าผมนะคะจะใช้ไดเป่าผมนะคะเป่าให้เนื้อเทียนนิ่มนิดนึงนะคะส่วนในกรณีนี้ก็คือเราอาจจะครูดขอบถ้าเราใช้นิ้วนะคะอาจจะเจ็บได้นะคะใช้ขูดเพื่อลบเหลี่ยมให้เนื้อเทียนที่เป็นสันนะคะแนบติดกับก้านใบนะคะในลักษณะนี้นะคะเราก็จะดามก้านใบนะคะหรือถ้าหากเป็นน้ำเทียนสีเขียวอยู่แล้วท่านผู้ชมคะเมื่อเราดามลวดเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะจุ่มลงไปในน้ำสีเขียวในน้ำเทียนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะทำให้โอกาสที่ลวดนะคะจะล่อนออกจากก้านดอกนี้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาเทคนิคต่างๆนะคะส่วนนี้ก็คือดามไว้ทุกๆกลีบนะคะของทุกๆใบที่เราต้องการที่เราจะต้องการที่จะทำใบว่าในหนึ่งช่อดอกนั้นจะมีกี่ใบนะคะทีนี้เมื่อส่วนตรงนี้ที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมที่กลีบดอกนะคะวิธีการ อัดลายกลีบดอกนะคะก็จะใช้สีอะไคริลเช่นกันนะคะคล้ายกับดอกว่านสีทิศนะคะหยดสีนะคะเล็กน้อยนะคะจะมากหรือน้อยให้อยู่ที่ว่าเราจะประดิษฐ์ดอกกี่ดอกนะคะหยดน้ำนิดหน่อยผสมกับน้ำนิดหน่อยนะคะถ้าหากเราใส่น้ำมากจนเกินไปนะคะก็จะให้ทำให้แห้งช้านะคะวัตถุประสงค์ที่เราใช้สีอะไคริลเพ้นท์เนื่องจากว่าในอันโตมิเลียเนี่ยกลีบดอกนะคะจะเป็นลักษณะลายขีดของกลีบดอกนะคะเพื่อให้ลายนั้นนะคะถาวรเวลากดนะคะอย่าให้ยกหรือให้เคลื่อนที่มิงั้นลายเส้นจะเคลื่อนนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะทีนี้ในกลีบดอกเนี่ยของอันโตมิเลียไม่กลีบใหญ่ไม่อัดลายกลีบใหญ่นะคะกลีบใหญ่ด้านนอกจะเป็นกลีบเกลี้ยงนะคะจะให้อัดเฉพาะแต่กลีบเล็กเพียงอย่างเดียวส่วนนี้ก็คือให้ท่านผู้ชมเห็นลวดลายนะคะแต่ว่ากลีบใหญ่ไม่ต้องอัดลายนะคะให้อัดเฉพาะแต่กลีบเล็กไม่ให้เคลื่อนที่นะคะมิฉะนั้นลายจะหายไปนะคะให้ลงน้ำหนักมือนะคะก็จะเป็นลวดลายอย่างในกรณีอย่างนี้นะคะแสดงว่ากลีบเราจะเคลื่อนที่พอเคลื่อนที่ลายจะเลอะนะคะแต่กลีบลักษณะลายตัวนี้นะคะจะสวยงามกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราอัดใหม่นิดนึงกดไว้ให้แน่นนะคะอันนี้ก็คือลายจะชัดเจนลายชัดเจนกว่านะคะไม่เคลื่อนที่นะคะจากนั้นเราก็จะผึ่งนะคะผึ่งกลีบไว้ให้แห้งนะคะประมาณ5นาทีนะคะสีถ้าหากเราไม่ใช้นะคะเราก็เช็ดทิ้งนะคะทุกกลีบนะคะตามที่เราต้องการว่าเราจะประดิษฐ์ดอกกี่กลีบกลีบนี้ใช้ไม่ได้นะคะเนื่องจากเป็นกลีบขนาดใหญ่นะคะหลังจากที่เราเตรียมอัดลายแห้งเรียบร้อยแล้ว
นะคะอัดลายแห้งเรียบร้อยแล้วในดอกอันโตมิเลียนะคะอาจจะมีกลีบเข้มหรือกลีบอ่อนนะคะอาจจะมีกลีบเข้มอยู่1กลีบนะคะเป็นกลีบสีขนาดกลางแล้วก็เป็นกลีบขนาดสีอ่อนเนี่ยอาจจะเป็น2กลีบก็ได้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของอันโตมิเลียนะคะแต่สำหรับในวันนี้นะคะก็คือกลีบขนาดใหญ่3กลีบกลีบขนาดเล็ก3กลีบนะคะอัดลายเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพักไว้นะคะพักไว้นิดหนึ่งทีนี้ก่อนที่เราจะประกอบดอกนะคะเราจะต้องแต่งนะคะสำหรับกลีบใหญ่คลึงกลีบด้านข้างเรียบร้อยแล้วในลักษณะนี้นะคะให้กดด้านหลังกลีบนิดหนึ่งนะคะส่วนไหนเป็นด้านหลังนะคะให้พิจารณาแผ่นเทียนที่กระด้างคือเป็นด้านที่เราใช้มีดขูดขึ้นมาคือเป็นส่วนที่กระด้างส่วนสำหรับด้านบนนะคะก็พินจะมีผิวมันนิดนึงนั่นคือในกรณีที่ต้องการให้กลีบดอกไม้นั้นนะคะมีความมันแต่ถ้าหากต้องการกลีบดอกไม้ที่ดูผิวกระด้างนิดนึงฮะใช้ด้านหลังนะคะให้กดตรงกึ่งกลางนิดนึงของทุกๆกลีบแล้วก็จับจีบเล็กน้อยไว้ในลักษณะนี้นะคะในลักษณะนี้ของทุกๆกลีบนะคะกลีบเล็กก็เช่นกันนะคะกลีบเล็กก็เช่นกันใช้กดนะคะแล้วก็จับจีบทุกกลีบนะคะนี่คือสีแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะคลึงกลีบเพิ่มนิดนึงนะคะสีก็ไม่ติดมือแต่ถ้าหากเป็นสีน้ำมันเนี่ยจะติดมือได้ง่ายนะคะจากนั้นก็กดปลายกลีบให้เนื้อบางนิดนึงจับจีบนะคะให้เป็นกระพุ้งห่อในลักษณะนี้ของทุกกลีบนะคะต่อไปก็คือการเตรียมเกสรนะคะการเตรียมเกสรก็คือใช้เกสรสำเร็จนะคะในกรณีนี้ก็คือเราอาจจะใช้เกสรทั้งช่อถ้าเราต้องการที่จะประดิษฐ์ดอกอันโตมิเลียเนี่ยหลายดอกจุ่มนะคะจุ่มหัวท้ายนะคะในลักษณะนี้จุ่มหัวท้ายนะคะทั้งช่อนะคะทั้งช่อแล้วก็พยายามกระจายให้นะคะให้เกสรแยกจากกันนะคะผึ่งไว้แห้งนะคะส่วนนี้ก็คือได้จุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแยกออกมาประมาณ6เกสรนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของสั้นบ้างยาวบ้างนะคะ6เกสรนะคะหรือ3คู่นะคะ6เกสรนะคะจากนั้นนะคะก็จุ่มน้ำเทียนนะคะนิดหนึ่งนะคะบีบให้ได้6เกสรนะคะนะคะให้ติดที่ก้านนะคะแล้วเราอาจจะใช้เนื้อเทียนนิดหนึ่งนะคะหุ้มเพื่อจะประกอบดอกได้ง่ายนะคะมีเนื้อที่ซึ่งเป็นเทียนกับเทียนด้วยกันนะคะประกอบซะก่อนหรืออาจจะเพ้นสีให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะคล้ายกับดอกว่านสีทิศก็ได้นะคะแต่นะคะเราอาจจะมองสีออกนะคะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ประกอบดอกซะก่อนนะคะก่อนประกอบดอกก็ให้นะคะกดโคนดอกนิดนึงของทุกโคนกลีบดอกเพื่อที่จะทำการห่อกลีบได้ง่ายนะคะกดให้เป็นร่องให้ส่วนที่สันนูนนะคะอยู่ในดอกนะคะอยู่ด้านในนะคะเนื้อเทียนจะเหนียวนิดนึงนะคะทีนี้ถ้าหากว่าในกรณีที่ท่านผู้ชมประกอบดอกใช้ใดเป่าผมนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าหากไม่ได้ใช้
ก็ให้นำกลีบทุกๆกลีบนะคะท่านผู้ชมคะนำไปวางไว้ที่ข้างเตาในลักษณะนี้แต่ต้องประกอบได้เร็วนะคะเพื่อที่จะให้โคนกลีบอุ่นนิดนึงหรือมีความร้อนนิดนึงนะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็อาจจะใช้น้ำเทียนนะคะหยดเพื่อให้เกิดความร้อนนะคะก็จะใช้กลีบที่1ประกอบนะคะขณะนี้คือตัวเนื้อเทียนด้านในจะนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นการกอดรับจะได้ง่ายกว่าวาง3กลีบห่างเท่าๆกันโคนกลีบนะคะก็สูงเท่ากันนะคะเราก็จะหุบกลีบดอกซะก่อนนะคะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาแต่งนะคะดัดใหม่นะคะในลักษณะนี้นะคะซึ่งในกรณีอย่างนี้ก็สามารถใดเป่าผมเป่าส่วนที่โคนให้นิ่มนะคะแต่ถ้าหากเราไม่ได้ใช้นะคะเราก็จะใช้น้ำเทียนเข้าช่วยนะคะจากนั้นก็วางกลีบสับวางนะคะจับห่อกลีบนิดนึงนะคะประคองปลายกลีบนะคะบีบโคนนะคะบีบโคนประคองปลายนะคะให้ได้สับวางนะคะให้สับวางที่แท้จริงนะคะมิฉะนั้นโครงสร้างของดอกจะไม่สวยนะคะห่อด้านข้างที่โคนกลีบให้เรียบร้อยนะคะในลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็จะหุ้มด้วยเทียนสีเขียวนะคะจะใช้เศษเทียนนะคะหุ้มคล้ายโฟลาเทปก็ได้นะคะพันในลักษณะนี้ขณะนี้ก็คือโคนดอกยังนิ่มอยู่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องคว่ำหน้าดอกนิดนึงนะคะใช้พาดพันนะคะอย่าหุ้มดูให้เหมือนเลอะนะคะหุ้มเป็นลักษณะกลีบเลี้ยงนะคะในลักษณะนี้นะคะคลึงให้เรียบนะคะจากนั้นนะคะเราก็ดูว่าก้านของดอกนะคะใหญ่นะคะขนาดไหนเราก็อาจจะตัดนะคะให้เป็นนะคะยาวประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะอาจจะผึ่งไว้ที่ขอบเตาสักครู่หนึ่งเพื่อให้เนื้อเทียนนั้นนิ่มนะคะแล้วก็นำมาหุ้มก้านได้ง่ายนะคะหุ้มสักครู่หนึ่งหรืออาจจะใช้ไดเป่าผมนะคะในส่วนนี้เห็นไหมคะจะนิ่มนะคะนิ่มแล้วก็หุ้มได้ง่ายเพราะฉะนั้นความร้อนนะคะแต่ละส่วนแต่ละหน่วยเรื่องของงานต่างๆของแต่ละจุดเนี่ยใช้ความร้อนที่ไม่เท่ากันนะคะแต่ก็ให้พิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมว่า
งานเทียนการประกอบเทียนเนี่ยนะคะจะใช้ความอุ่นหุ้มก้านใช้ความอุ่นมีอยู่อย่างเดียวก็คือการละเลงเนื้อเทียนเพื่อให้เป็นแผ่นนั้นนะคะจะต้องใช้ความร้อนหลอมนะคะนะคะส่วนนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะอาจจะเตรียมแผ่นเทียนไว้นะคะใช้แผ่นเทียนนะคะวางไว้ส่วนนี้ก็วางไว้ให้นิ่มนะคะวางไว้ให้นิ่มส่วนนี้คือพักนะคะเพราะฉะนั้นในการพักดอกนะคะท่านผู้ชมคะควรที่จะแขวนห้อยไว้ในลักษณะนี้นะคะดีกว่าที่จะวางในวางแบนๆมิฉะนั้นโครงสร้างของดอกจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราจะห้อยที่ขอบโต๊ะไว้นะคะทีนี้ส่วนที่ให้นะคะให้วางแผ่นเทียนไว้ที่ขอบเตาเพื่อต้องการให้เตานิ่มให้เพื่อต้องการให้เทียนนิ่มส่วนนี้ก็คือเพื่อที่จะนำเทียนนะคะแผ่นนี้นะคะมาหุ้มเป็นดอกตูมเห็นไหมคะจะนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมแผ่นต่อมานะคะนะคะถ้าหากว่าร้อนจนเกินไปก็จะเหลวนะคะก็จะทำให้รูปทรงเสียไปส่วนตรงนี้ขณะนี้ยังนิ่มอยู่นะคะเราก็จะไม่ให้เสียโอกาสจากตรงนี้ไปก็คือหุ้มเป็นก้านนะคะเพื่อเป็นลักษณะของดอกตูมให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แต่งโครงสร้างเพราะฉะนั้นเทียนนิ่มแต่ไม่ใช่เป็นในลักษณะของน้ำตาเทียนนะคะก็จะประกอบง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เทคนิคถ้าหากท่านผู้ชมถนัดกับการทำประดิษฐ์ดอกไม้จากดินนะคะเมื่อมาประดิษฐ์ดอกไม้จากเทียนก็จะได้แนวทางเทคนิคนะคะแต่ดินนั้นนิ่มด้วยเพราะว่าองค์ประกอบของกาวแต่เทียนนี้จะนิ่มด้วยองค์ประกอบของความร้อนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นดอกตูมเราก็จะมีก้านที่สั้นกว่านะคะที่สั้นกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมพักไว้นะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มที่แต่งกลีบดอกนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือโคนดอกเย็นตัวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการหมุนนะคะการหมุนของดอกนะคะก็จะน้อยลงเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะมาแต่งสีได้นะคะเพราะนั้นเราจะมาเริ่มที่เพ้นท์สีนะคะเพราะนั้นในขณะที่เราใช้สีนะคะด้านปากหลอดเนี่ยอาจจะมีสีติดอยู่เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ผู้กันนะคะเช็ดสีด้านข้างค่ะเพนนะคะเพนทุกสีนะคะทีนี้ในกรณีที่ เราใช้ผู้กันปาดสีด้านข้างเนี่ยปริมาณของน้ำมันในสีนะคะอาจจะมากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะซับน้ำมันนะคะของสีนิดนึงเพราะเนื่องจากเทียนเราก็มันด้วยนะคะความมันเนี่ยจะทำให้สีเนี่ยติดกลีบได้ยากเพราะนั้นเราต้องซับน้ำมันนิดนึงนะคะนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยแต้มสีจากในผู้กันมากเกินไปเราก็เกลี่ยไปที่ทุกๆกลีบก่อนในลักษณะนี้นะคะและจากนั้นเราก็ค่อยมาปัดสีนะคะทีละกลีบสามารถง้างออกมาเล็กน้อยนะคะถ้าหากว่าเทียนแข็งและเย็นตัวมากๆนะคะถ้าหากเราง้างมากแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นมากก็จะทำให้เทียนนั้นเปราะได้
แต่ว่าเนื่องจากเทียนที่ดิฉันนำมาเสนอนะคะในการประดิษฐ์ดอกไม้เทียนจะใช้ไมโครเวฟที่มีปริมาณมากนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อเทียนก็จะไม่เปราะนะคะส่วนนี้คือใช้เนื้อสีที่เหลืออยู่เพ้นนะคะไล่ให้อ่อนลงมาข้างกลีบนะคะจับนิดหนึ่งนะคะไล่ด้านข้างกลีบนะคะถ้าหากว่าสีเปื้อนมากนะคะเราก็จะเช็ดออกนิดหนึ่งสีจะเข้มอยู่ส่วนตรงกึ่งกลางของกลางกลีบนะคะนะคะส่วนนี้เราจะเช็ดขอบนิดหนึ่งสีน้ำมันนะคะเมื่อเราใช้กับเทียนเนี่ยเทียนก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันเพราะฉะนั้นการติดสีของดอกไม้เทียนนะคะจะติดได้ดีกว่าดอกไม้ดินนะคะเมื่อเราเพ้นสีชมพูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าสีไม่เนียนนะคะเราจะต้องมาปรับนิดนึงจากนั้นเนื้อสีที่เหลือเราจะต้องมาเพ้นหลังกลีบนะคะเพ้นกลีบด้านนอกจากนั้นเราก็เพ้นกลีบด้านในนะคะสีก็จะซอฟกันพอดีนะคะสีที่นะคะจากนั้นก็จะใช้สีเบอร์11สีเบอร์11นะคะปัดปลายกลีบนิดนึงเพราะว่าปลายกลีบจะเป็นสีชมพูคล้ำนะคะแต่ถ้าหากเราเอาใช้สีกลุ่มเดียวกันนะคะก็ไม่สามารถที่เป็นได้ก็ต้องใช้สีตรงกันข้ามนิดเดียวนะคะปลายกลีบก็จะคล้ำทันทีนะคะในลักษณะนี้ส่วนตรงกลางนะคะส่วนตรงกลางก็จะใช้สีเหลืองนะคะก็จะใช้สีเหลืองนิดนึงนะคะปัดด้านในในลักษณะนี้นะคะนะคะลากถูสำหรับกลีบในนะคะในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นลายสีที่เราอัดสีอะคริลิกอยู่นะคะท่านผู้ชมเขาก็จะไม่ลอกนะคะเขาจะไม่ลอกนะคะส่วนนี้ก็คืออังไว้นะคะเพื่อที่จะหุ้มก้านนะคะเพราะฉะนั้นสีที่ใช้นะคะก็คืออัดลายกลีบดอก3กลีบด้านในนะคะด้วยสีอะคริลิกนะคะแล้วก็เพ้นด้วยสีชมพูบานเย็นด้านนอกนะคะแล้วก็ปัดปลายด้วยสีเขียวเบอร์11นะคะก็จะมีลักษณะแล้วก็ใช้เบอร์ใช้สีเบอร์สีเหลืองนะคะเบอร์8นะคะเพ้นเข้าไปด้านในนิดหน่อยนะคะอย่าให้สีนั้นหนาจนเกินไปนะคะส่วนสำหรับก้านดอกนะคะเราก็จะหุ้มนะคะอาจจะใช้เป็นเศษเทียนนะคะเศษเทียน2นะคะ2ซี่ก็ได้ประกบเข้าหากันนะคะวางไว้สักครู่นึงนะคะส่วนตรงนี้ก็คือ เราใช้เนื้อเทียนหรือเส้นเทียนที่เรากรีดนะคะท่านผู้ชมคะหุ้มไม่รอบนะคะเพราะนั้นเราก็อาจจะใช้เศษสีเขียวนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งหุ้มประกอบอีกด้านหนึ่ง
ในลักษณะนี้นะคะบีบซับเห็นไหมคะก็สามารถที่จะเป็นกลีบเลี้ยงได้นะคะกระเปาะดอกแล้วก็ต่อมาด้วยก้านปั่นคอก้านเล็กน้อยนะคะให้ได้ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าใบที่เราเตรียมไว้นะคะใบที่เราเตรียมไว้ถ้าหากเป็นดอกบาน นะคะเราจะใช้ทั้งใบเล็กและก็ใบใหญ่ได้แต่ถ้าเป็นดอกตูมก็ให้ใช้ใบเล็กนิดนึงนะคะทีนี้ส่วนที่ประกอบนะคะจำเป็นต้องใช้ฟอลาเทปมิฉะนั้นก้านใบนะคะจะหลุดนะคะในกรณีนี้คือใช้ฟอลาเทปเพื่อที่จะประคองนะคะส่วนสำหรับดอกตูมนะคะเราก็จะใช้ฟอลาเทปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก็คือนำแผ่นเทียนนะคะส่วนที่เราจะเตรียมไว้สำหรับหุ้มก้านช่อนะคะอังไว้ที่เตานิดนึงนะคะเพื่อที่จะใช้ไม่ต้องเสียเวลาใช้ไปพร้อมๆกันใช้ประกอบตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็ประกอบนะคะประกอบดอกตูมเมื่อประกอบดอกตูมนะคะก็ให้ใช้เทียนที่นิ่มนิดนึงนะคะประกอบช่อไว้เรียบร้อยนะคะหุ้มด้วยเทียนที่นิ่มต่อช่อนิดหนึ่งนะคะต่อก้านนิดหนึ่งถ้าหากเราต้องการที่จะให้ก้านเป็นเนื้อเทียนทั้งหมดนะคะนะคะพันต่อนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะใส่ใบใหญ่เมื่อใส่ใบใหญ่นะคะเราจะต้องพันต่ออย่างใจเย็นนิดนึงนะคะในลักษณะนี้ก็คือเมื่อใส่ใบต่อเทียนนิดนึงนะคะจากนั้นเราต้องการที่จะประกอบข้าวช่อใหญ่นะคะข้าวช่อใหญ่เราอาจจะประกอบช่อย่อยในลักษณะนี้ซะก่อนนะคะประกอบช่อย่อยเพื่อพันนะคะให้ติดเสียก่อนนะคะถ้าหากเราใช้เนื้อเทียนหุ้มประกอบไปเลยนะคะก็จะไม่แข็งแรงจะหลุดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เนื้อเทียนนะคะพันประกอบอาจจะเป็นในลักษณะเหมือนฟอลาเทปก็ได้ถ้าในกรณีที่เทียนนิ่มนะคะจากนั้นช่อดอกที่เรามีอยู่ในลักษณะนี้นะคะเรายังพันอยู่เพียงแค่ส่วนน้อยนะคะส่วนเทียนเราก็ยังคงอังไฟอังเตาอยู่นะคะแล้วเมื่อจะประกอบช่อต่อไปนะคะก็อาจจะใส่ใบนะคะอาจจะใส่ใบก่อนนิดนึงและพันด้วยฟอลาเทปนะคะแล้วก็เข้าช่อนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีนะคะที่ดูเหมือนจริงมากนะคะส่วนนี้ก็คือเทียนเริ่มนิ่มนะคะเราก็นำเนื้อเทียนนะคะแต่ถ้าหากแข็งขนาดนี้คือแข็งนะคะเนื้อเทียนแข็งนิดนึงเวลาพอพันแล้วเราจะคลึงไม่เรียบนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องวางบนเตาให้นิ่มนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือเป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะหรือเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่ช่วยให้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากเทียนเนี่ยได้คุ้มค่านะคะส
ส่วนนี้ก็เริ่มนิ่มนะคะเมื่อนิ่มเราก็จะพันได้ง่ายนะคะในกรณีนี้คือช่อดอกนะคะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับเราจะนะคะว่าจะประดิษฐ์ให้ช่อเล็กช่อใหญ่แค่ไหนถ้าเราต้องการเติมช่อดอกนะคะในช่อดอกนี้นะคะเราก็จะต้องนะคะพันด้วยฟลอราเทปก่อนนะคะเพื่อให้ใบกับก้านดอกอยู่ด้วยกันเสียก่อนและจากนั้นเราถึงนะคะค่อยนำไปประกอบเป็นช่อดอกนะคะแล้วก็ใช้ฟลอราเทปพันนิดนึงใช้เนื้อเทียนพันใช้เนื้อเทียนหุ้มนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆขึ้นอยู่กับเราต้องการจะประดิษฐ์ช่อเล็กหรือช่อใหญ่ในกรณีนี้ท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าเนื้อเทียนแข็งไปนิดนึงนะคะจะเป็นปล้องเพราะนั้นวิธีการลดปล้องได้ก็คือใช้ด้ามนะคะใช้ด้ามผูกกันนะคะส่วนนี้คือนิ่มแล้วนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการใช้งานเราจะค่อยดัดใบนะคะแล้วก็ดัดก้านดอกนะคะดัดก้านดอกนะคะทีนี้สำหรับดอกนะท่านผู้ชมคะจัดงอก้านดอกเล็กน้อยจากนั้นถ้าเราต้องการให้กลีบดอกบานเล็กน้อยนะคะเราก็สามารถที่จะจัดได้เพราะเนื่องจากเทียนนะคะไม่แข็งจนเกินไปนะคะเมื่อดัดกลีบดอกนะคะกลีบดอกก็จะไม่หักนี่คือเป็นคุณลักษณะของเนื้อเทียนที่มีส่วนผสมของพาราฟีนนะคะอยู่มากกว่านะคะแต่ถ้าหากเราต้องการให้เกิดการทรงตัวที่ดีเช่นในกรณีที่เป็นใบนะคะเราก็จะใช้เนื้อของพาราฟีนมากกว่าไมโครเวฟนะคะแต่ถ้าเราต้องการกลีบดอกที่ต้องการความอ่อนไหวได้ง่ายเราก็เลือกที่ใช้ไมโครเวฟมากกว่านะคะต้องการความอ่อนใช้ไมโครเวฟต้องการความแข็งก็ให้ใช้พาราฟีนในสัดส่วนที่มากกว่าแต่โดยปกติให้ท่านผู้ชมผสมอยู่ในสัดส่วนที่1ต่อ1ก่อนนะคะแต่ถ้าหากต้องการใช้ให้นิ่มเราก็เติมไมโครเวฟนะคะทีนี้ให้ท่านผู้ชมให้สังเกตเกี่ยวกับเรื่องของจะใช้เนื้อนิ่มหรือเนื้อแข็งให้ดูที่ลักษณะของตัวดอกไม้แล้วก็ให้ดูด้วยว่าดอกไม้ชนิดนั้นใบไม้ชนิดนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องดามด้วยลวดหรือไม่ถ้าหากว่าเราต้องการดามด้วยลวดนะคะท่านผู้ชมวิธีการดามด้วยลวดเมื่อดามเสร็จเรียบร้อยดามลวดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้นำใบนี้นะคะจุ่มลงไปในน้ำของเทียนสีเขียวอีกครั้งหนึ่งเพราะน้ำของเทียนสีเขียวนะคะท่านผู้ชมคะเขาจะฉาบปิดรอยลวดแล้วก็รอยขรุขระของผิวที่เราใช้ประกบก้านลวดนะคะให้ดูนวลเนียนขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือหลอมเทียนนะคะให้ใช้ความร้อนสูงนิดนึงหลอมเทียนให้ร้อนมากละเลงเทียนให้เป็นแผ่นบางด้วยสีเขียวนี่ก็จริงนะคะแล้วจากนั้นกรีดกลีบติดใบ2แผ่นลวดจุ่มด้วยน้ำเทียนให้ร้อนหรือใช้ลวดอังบนเตาให้ลวดร้อนเพราะว่าลวดเป็นโลหะไงคะเมื่อมีความร้อนพอวางอยู่บนใบเนี่ยจะทำให้ใบนั้นนิ่มในตนตำแหน่งของลวดจากนั้นใช้2แผ่นประกบเข้าหากันก็จะได้ความหนาของใบที่เราต้องการด้วยไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนี่ก็คือเป็นล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิคที่ท่านผู้ชมนั้นจะมีเวลาแล้วก็จะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้จากเทียนให้เหมือนธรรมชาติค่ามากน้อยแค่ไหนนั่นขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมให้ความสนใจนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีสิ่งใดที่สงสัยก็สามารถติดต่อมาได้ที่ดิฉันนะคะคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ0816614321นะคะสำหรับในวันนี้ท่านผู้ชมคะเวลาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ